เป็นการทำโบนัสครั้งแรกเลยนะฮะถ้าเกิดโบนัสแตกเงินรางวัล 50,000 เนี่ยไปทำอะไรดีฮะมีการบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมไหมฮะด้วยค่ะด้วยค่ะต้องให้เพื่อนเพื่อนอยากมาเอาขอให้โชคดีนะฮะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทจากเราไปนะครับถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะคนมักจะเห็นมะเขือเทศในอาหารเมนูใดยำค่ะคนมักจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์อะไรฮะหมาค่ะคนมักชอบกินน้ำจิ้มอะไรสุกี้ค่ะอะไรที่เรามักจะลืมไว้ที่บ้านแฟนเก่าลืมอะไรไว้ที่บ้านแฟนเก่าฮะเสื้อผ้าอะไรที่สามารถช้ำได้ช้ำเนื้อตัวค่ะตอบไปได้5ข้อเลยนะมาดูกันนั้นกันเลยคนมักจะเห็นมะเขือเทศในอาหารเมนูใดยำผลสำรวจบอกว่า17คะแนนนะคนมักจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์อะไรหมาผลสำรวจบอกว่า50คะแนนเลยคนมักชอบกินน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มสุกี้ผลสำรวจบอกว่า19คะแนนอะไรที่เรามักลืมไว้ที่บ้านแฟนเก่าโอ้นี่ตอบไปสะอื้นไปด้วยนะลืมไปเยอะไหมครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยเอาผลสำรวจบอกว่า42คะแนนแล้วอะไรที่สามารถช้ำได้เนื้อตัวเนื้อตัวจากเรื่องเสื้อผ้าแฟนเก่าเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวกันนะผลสำรวจบอกว่า0คะแนนอาจจะกว้างไปนะทำคะแนนไปได้128คะแนนสูงมากเลยนะหรืออีก72คะแนนให้เพื่อนเราทำเพื่อนเราทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้นะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณแอนนี่มาเลยคุณแอนนี่ครับเพื่อนของคุณทำคะแนนไปได้128คะแนนนะฮะเหลือไว้คุณทำอีก72คะแนนด้านนี้เลยครับโทษนะครับโอเคพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะหันหน้ามานี่ฮะพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะคนมักจะเห็นมะเขือเทศในอาหารเมนูใดครับสลัดค่ะคนมักจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์อะไรครับน้องแมวค่ะคนมักชอบกินน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่ค่ะอะไรที่เรามักจะลืมไว้ที่บ้านแฟนเก่าครับเสื้อผ้าค่ะซ้ำครับกางเกงค่ะซ้ำครับนาฬิกาอะไรที่สามารถช้ำได้แขนค่ะตอบไปได้ทั้งหมด5ข้อเลยนะฮะมาดูคะแนนกันเลยมีผิดคนมักจะเห็นมะเขือเทศในอาหารเมนูใดสลัดผลสำรวจบอกว่า23คะแนนนะ2อันดับแรกนะฮะก็สลัดกับยำนี่แหละครับคนมักจะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือสัตว์อะไรแมวผลสำรวจบอกว่า17คะแนนนะสองอันดับแรกนะอันดับที่หนึ่งหมาอันดับที่สองช้างครับคนมักจะชอบกินน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มไก่ผลสำรวจบอกว่า14คะแนนนะสองอันดับแรกนะอันดับหนึ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอันดับที่สองน้ำจิ้มสุกี้ครับอะไรที่เรามักจะลืมไว้ที่บ้านแฟนเก่านาฬิกาเลยนะฮะอ้าวมาดูนะผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะเสื้อผ้ากับรองเท้าข้อสุดท้ายฮะต้องการ18คะแนนขึ้นไปกับคำถามที่ว่าอะไรที่สามารถช้ำได้แขนต้องการ18คะแนนขึ้นไปและมีโอกาสสูงมากฮะนี่คือคำตอบ2อันดับแรกเลยฮะต้องการ18คะแนนขึ้นไปมาลุ้นกันเลยดีกว่าแตกหรือไม่แตกฮะต้องการ18คะแนนนะและนี่คือคำตอบ2อันดับแรกและผลสำรวจบอกว่าพอดีเป๊ะเลยพอดีเป๊ะเลยนะคำตอบ2อันดับแรกนะฮะผลไม้กับแขนเนี่ยนะโอ้ทำโบนัสครั้งแรกก็โบนัสแตกเลยรับเงินรางวัลสะสมอยู่ที่5,000บาท